วันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ขอขมาวันพุธนะคะที่13เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของชาวพุทธคือมรรคจิต4และนิพพาน1ซึ่งเป็นธรรมะที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกได้โดยตรงส่วนโดยอ้อมนั้นก็คือผล4และพระปริยัติธรรมนะคะ เราก็ได้หันมาพิจารณามรรคจิต4หรือ8นะคะให้ทุกคนดูในผังของหนังสือโครงสร้างของพระสัทธรรมในพระพุทธศาสนาหน้า42กับ43นะคะหน้า42กับ43เราจะเห็นได้ว่ามรรคจิตนั้นมี4คือโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตตมรรคแต่ในผังนั้นมันมีถึง20ดวงทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่าบวกเอามรรค4นี้เข้าไปจัดลำดับควบคู่ไปกับฌานทั้ง5นะคะเพราะว่าคนที่ได้ฌาน1ได้เป็นพระโสดาปัตติมรรคบุคคลก็ได้ได้ฌาน2ก็เป็นโสดาปัตติมรรคบุคคลได้เหมือนกันแต่จิตไม่ใช่ดวงเดียวกันเพราะจิตที่ได้โสดาปัตติมรรคนั้นนะคะเป็นจิตของคนที่ได้ฌานที่2ก็ต้องเป็นดวงที่2นะคะซึ่งประเดี๋ยวเราจะมาทำความเข้าใจกันในลำดับนี้และวันนี้เนี่ยจะชี้ให้เห็นนะคะทำความรู้จักทั้งจิตทั้ง89หรือ121ดวงโดยพิสดารในขั้นแรกเวลาที่เราเรียนเรื่องจิตเนี่ยนะคะถ้าเผื่อเราไม่เรียนแบบ open ended เนี่ยนะคะคือจบเมื่อไหร่ก็จบเมื่อนั้น อย่างที่เขาว่าตายกันไปข้างนึงเนี่ยนะคะ either ผู้บรรยายตายครูบาอาจารย์มรณภาพไปหรือว่าลูกศิษย์ก็ล้มหายตายจากไปเนี่ยถ้าเผื่อเราเรียนแบบสรุปแบบไม่ open ended เนี่ยแล้วอย่างในกรณีนี้เนี่ยเราเรียนอย่าง intensive condense มากเลยนะคะ คือขั้นแรกเนี่ยเวลาเขาบอกว่าจิตเนี่ยซึ่งเกิดพุทธเจ้าตรัสว่าเกิดดับทีละดวงนะคะแต่แค่ลัดนิ้วมือมันเนี่ยจิตเกิดดับแสนโกรธขณะจิตเกิดดับแสนโกรธขณะเพราะฉะนั้นที่เราถวายพระนามพระพุทธเจ้าว่าทรงเป็นพระพักควาเนี่ยทรงจำแนกธรรมเนี่ยนะคะพุทธวิสัยพุทธสัพพัญญุตญาณอะไรเหล่านี้สามารถเข้าไปรู้ร่วงรู้ถึงการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับลงของจิตนะคะความเป็นไปของจิตแล้วมาจำแนกแยกแยะให้เราฟังได้เราถึงถวายพระนามหนึ่งว่าเป็นพระพักควานะคะตรัสสอนไว้ในพระอภิธรรมปิฎกว่าจิตเนี่ยเกิดได้ทั้งหมด89ประเภท89ดวงหรือ121ดวงโดยพิสดารในกรณีของโลกุตระจิตที่เอาฌานจิตทั้ง5เข้าไปประกบด้วยนะคะเนี่ยถ้าเผื่อเรารู้จักที่จะแบ่ง nationalities เนี่ยนะคะชาติเนี่ยมีอยู่4ชาตินะคะในที่นี้เนี่ยเฉพาะวันนี้เนี่ยนะคะเอาแค่กุศลชาติกับอกุศลชาติมาแสดงก่อนนะคะเอาแค่กุศลก็อกุศลแต่4ชาติที่มีเนี่ยนะคะยังมีวิปากชาติและกิริยาชาตินะคะซึ่งวันหลังเราจะค่อยทำความเข้าใจกันนะคะแบ่งกันเป็น4ชาติประเภทแรกเรียกอกุศลชาตินะคะทำความเข้าใจง่ายๆก็คือชาติชั่วเวลาจิตใจเราเกิดบาปอกุศลเนี่ยมันเกิดได้12แบบ
นะคะส่วนกุศลชาตินี้ยังแบ่งย่อยออกเป็นกามาวจรกุศล8นะคะเวลาเราไปทำบุญทำทานเนี่ยจิต8ดวงเนี่ยดวงใดดวงหนึ่งมันจะเกิดขึ้นนะคะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบนะคะซึ่งเราก็จะได้ทำความรู้จักกุศลชาติจิตดีเนี่ยประเภทที่2นะคะเรียกว่ามหคตกุศลขอโทษขอกลับไปที่กามาวจรกุศลหน่อยกามาวจรกุศลนี่คือกุศลที่เกิดอยู่วจระวจรคือท่องเที่ยวไปในกามภูมิเป็นส่วนมากต้องเติมด้วยนะคะว่าเป็นส่วนมากจิตเหล่านี้เนี่ยมันจะเกิดในกามาวจรภูมินะคะซึ่งได้แก่อบาย4มนุษย์1แล้วก็สวรรค์6มันจะเกิดในที่นี้เป็นส่วนมากกามภูมิเนี่ยนะคะมี8ประเภทแล้วสูงไปกว่ากามาวจรกุศลเนี่ยนะคะคือกุศลอีกชนิดหนึ่งที่ท่านเรียกว่ามหคตกุศลมหคตนี่มาจากคำ2คำนะคะคำ2คำคือมหาบวกคตมหาแปลว่ายิ่งใหญ่คตะแปลว่าทางไปจิตที่เป็นมหคตกุศลเนี่ยคือจิตทำฌานคือฌานจิตเวลาที่เข้าพระฤาษีชีไพรหรือเราทุกวันนี้ไปทำสมถภาวนาสมถะนี่มี3ระดับคือคณิกะนะคะระดับคณิกะสมาธิระดับอุปจารสมาธิและระดับอัปปนาสมาธินะคะสมาธิแปลว่าตั้งมั่นที่จิตใจมันตั้งมั่นได้เพราะว่าไปเจริญสมถะสมถะนี่แปลว่าสงบถามว่าอะไรสงบตอบว่าสิ่งที่ทำให้จิตใจวุ่นวายฟุ้งปรุงกระเจิดกระเจิงซึ่งสิ่งนั้นรวมเรียกว่าคือกิเลสเนี่ยมันมารบกวนจิตใจก็เลยไม่ตั้งมั่นเดี๋ยวไปไขว่อารมณ์นั้นคว้าอารมณ์นี้นะคะเนี่ยทีนี้เวลาไปทำฌานไม่ใช่พอนั่งลงปุ๊บฌานจิตก็เกิดไม่ใช่แต่จิตเนี่ยเอาไปจดจ่ออยู่กับ องค์ของกรรมฐานแบบสมถภาวนาทราบเผื่อเปิดในหนังสือโครงสร้างหน้า32จะเห็นว่ามีกรรมฐาน40กรรมฐาน40เนี่ยเราจะหยิบอันไหนขึ้นมาก็ได้แล้วมาทำให้เกิดฌานจิตขึ้นนะคะจริงๆแล้วในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนว่าวิธีที่จะทำสมถภาวนาเนี่ยมี40อย่างไม่เคยทรงสอนอย่างนั้นแต่ผู้ที่มารวบรวมให้เราเนี่ยคือพระพุทธโคสาจารย์นะคะที่เกิด900ปีหลังพุทธกาลเข้าใจไหมคะ900ปีหลังพุทธกาลท่านแตกฉานในพระไตรปิฎกมากนะคะมาสรุปให้ฟังว่าสำหรับทำสมถะเนี่ยมี40ชนิดนี้นะคะแต่ทำแล้วเป็นยังไงคะจิตสงบไหมจิตสงบนะคะแต่ที่จิตสงบได้เนี่ยจริงๆแล้วตัวที่ทำให้สงบนั้นนะคะคือเจตสิกที่มาผสมปรุงแต่งจิตนะคะแต่เอาเป็นว่าจิตเนี่ยเริ่มสงบใน3ระดับคือระดับคณิกะชั่วครู่ระดับอุปจาระเฉียดฌานนะคะอยู่ในหน้า32ด้วยในหนังสือโครงสร้างตอนอุปจาระสมาธิน่ะเฉียดฌานนั่นนะคะฌานจิตยังไม่เกิดแต่พอเข้าถึงจุดอิ่มตัวปั๊บเนี่ยนะคะตั้งมั่นจริงๆเป็นอัปปนาแนบแน่นเนี่ยฌานจิตถึงจะเกิดก่อนหน้านั้นฌานจิตไม่เกิดถามว่าจิตอะไรเกิดตอบว่ามหากุศลจิตเกิดนะคะที่เรียกว่ากามาวจรกุศลเนี่ยซึ่งประเดี๋ยวเราจะทำความรู้จักนะคะทีนี้เป็นมหคตกุศลได้เป็นกุศลที่มีทางไปที่ยิ่งใหญ่มากคนที่ทำฌานเนี่ยนะคะกว่าฌานเนี่ยพลังของฌานที่ได้มาเนี่ยจะผลิตวิบากเนี่ยต้องรอเข้าใจไหมคะรอเมื่อไหร่รอตายซะก่อนและมีเงื่อนไขที่สองว่าฌานไม่เสื่อมพลังของฌ
านกุศลหรือที่เรียกว่ามหากุศลมหาคตากุศลเนี่ยจะซัดส่งบุคคลนี้ให้ขึ้นไปเกิดขึ้นปฏิสนธิในพรหมโลกถ้าเผื่อทำรูปฌานก็ไปเกิดในรูปภพภูมิถ้าเผื่อทำอรูปฌานก็ไปเกิดในอรูปภพภูมิเข้าใจไหมคะแต่ต้องตายก่อนและทีนี้ที่มันยิ่งใหญ่ที่เป็นมหาก็เพราะว่าถ้าเผื่อเราทำกามาวจรกุศลทำทานรักษาศีลทอดกฐินผ้าป่าอะไรเนี่ยนะคะผลที่จะได้รับเนี่ยไม่ใช่ทันทีผลที่จะได้รับทันทีไม่มีระหว่างขั้นเป็นอากาลิโกนั่นคือกุศลประเภทที่3โลกุตระกุศลแต่กามาวจรกุศลหรือมหากุศลนี่นะคะไม่ต้องรอจนกระทั่งตายเข้าใจไหมคะรอก็ได้คือหมายถึงชาติหน้ากุศลที่เราทำที่เป็นมหากุศลหรือกามาวจรกุศลนี้ก็ตามไปส่งผลได้แต่ไม่ต้องรอ 100% เลยไม่เหมือนฌานจิตไม่เหมือนฌานกุศลเรียกว่ามหาคตะที่เรียกว่ามหาคตะกุศลแล้วก็ไปที่ยิ่งใหญ่คือไปที่ไหนทางไปที่ใหญ่คือไปพรหมโลกพรหมโลกนี่เป็นที่ไปที่สูงที่สุดในระดับโลกียะทางอื่นที่จะไปนอกเหนือสูงไปกว่าพรหมโลกนี่มีไหมคะมีป่ะมีคติที่ไปมะที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าพรหมโลกคิดหนักเอียงคอมองเพดาน มีค่ะแต่ท่านเรียกว่าอคติอคติไม่ใช่อย่างที่เราเข้าใจกันนะคะคือไม่มีคติไม่มีที่ไปนั่นคืออะไรคะพระนิพพานนะคะเนี่ยใครที่ได้เป็นพระอรหันต์แล้วก็ไปนิพพานเนี่ยท่านเหล่านี้อคติทั้งนั้นไม่มีทางไปแล้วนะคะเนี่ยไม่ไปแล้วหมายความว่าไม่ไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายอีกแล้วนะคะแต่ฌานกุศลนี่รอจนกระทั่งตายแล้วแล้วซัดส่งไปให้เกิดในพรหมโลกจึงเป็นกุศลที่มหาคติรวมเรียกว่ามหาคตกุศลนะคะถ้าในระดับทำรูปฌานก็มี5ระดับทำอรูปฌานก็มี4รวมเรียกเวลาที่เราไปเรียนอภิธรรมนะคะชนิดเรียนแบบ open ended เนี่ยนะคะ อย่างผู้บรรยายตอนนี้เรียนมาแล้ว20ปีก็ยังเรียนอยู่เนี่ยนะคะครูบาอาจารย์ท่านไม่มานั่งอธิบายอย่างเงี้ยค่ะท่านก็พรวดไปเลยบอกมหาคตกุศล9เนี่ยเราก็ต้องตะกายตามให้ทันนะคะแต่ชนิดสำหรับพวกเราที่ทำความรู้จักกับผลพวงของสัพพัญญุตญาณของพุทธเจ้าที่ตรัสสอนธรรมะเป็นธรรมาธิฐานไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนเราเขามีแต่ตัวสภาวะล้วนๆในนี้ก็คือนามธรรมจิตนะคะแล้วเราวันหลังเราก็จะเรียนเจตสิกก็เป็นนามธรรมด้วยแล้วก็รูปนะคะก็แล้วก็มีพระนิพพานก็เป็นอันว่าทำความรู้จักขั้นต้นของมหาคตกุศลไปแล้วทีนี้มีกุศลอีกระดับหนึ่งกุศลอีกระดับหนึ่งเรียกว่าโลกุตระกุศลมาจากคำสองคำนะคะคือโลกบวกอุดรอุตระแปลว่าเหนือโลกเหนือสงสารนะคะสังสาระคือเที่ยวท่องเที่ยวไปวัฏฏะก็วนนะคะแต่พระนิพพานเนี่ยพระนิพพานเป็นวิวัฏฏะการเข้าถึงพระนิพพานเป็นวิวัฏฏะคามินีกุศลคือตัดกงกรรมกงเกวียนของการเวียนว่ายตายเกิดนะคะเนี่ยเป็นกุศลที่ทำแล้วเนี่ยเหนือโลกเหนือสงสารคือไม่กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปนะคะขอโทษนะคะตรงนี้ผิดไปนะคะ8นี่ต้องเป็น4ไม่มีแมจิกเนี่ยใครมีแมจิกเพนบ้างในที่นี้มีไหมคะมีนะคะช่วยแก้ด้วยนะคะตรงนี้ว่าเป็นมรรคจิต4หรือ20นะคะก็
นี่คือผลพวงของการเขียนแผ่นสายไปรับโทรศัพท์ไปค่ะ8นั้นมันผลจิตอีก4แต่ผลจิตเป็นวิปากชาติเป็นชาติวิบากคือทำฝ่ายผลนี่เราพูดถึงทำฝ่ายเหตุเหตุไม่ดีอกุศลจิต12กับเหตุดีซึ่งแบ่งออกเป็น3แบบนะคะคื อมหากุศลมหคตกุศลและโลกุตระกุศลลำดับต่อไปก็คือว่าทำความรู้จักกับอกุศลจิต12อกุศลจิตนี่จิตชั่วเนี่ยนะคะเวลาเราทำความชั่วเนี่ยเราทำด้วยกายด้วยวาจาก็จริงแต่ก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วมันเริ่มต้นที่ใจนะคะแล้วกรรมนี่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเจตนาหังภิกขเวกรรมังวทามิตัวกรรมจริงๆเนี่ยเป็นนามธรรมคือตัวเจตนาคือตัวเจตนานะคะจะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะว่าหลายปีมาแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า20ปีมีน้องคนหนึ่งเนี่ย ขับรถกลับบ้านตอนกลางคืนฝนตกพรำๆนะคะเธอก็ขับด้วยความระมัดระวังแต่เกิดมีคนเมาเดินอยู่ข้างถนนเซล้มลงรถเธอทับแล้วก็ถึงแก่ความตายเธอต้องเสียค่าทำศพอะไรต่ออะไรมากมายนะคะแต่ที่สำคัญที่สุดคือใจที่เสียไปนะคะหลังจากทำขวัญทำศพให้แก่ผู้ตายแล้วเนี่ยนะคะกับครอบครัวของผู้ตายแล้วเธอก็ยังเศร้าสร้อยอยู่อีกนานเลยใครจะไปพูดยังไงนะคะเธอเกิดความคิดว่าตายจริงเราทำปาณาติบาตแล้วไม่ใช่ธรรมดาด้วยฆ่ามนุษย์ด้วยนะคะในที่สุดก็มาเจอกันนะคะก็เลยถามเธอบอกว่านี่ถามจริงๆเถอะวันนั้นที่เธอออกจากบ้านไปเนี่ยนะคะเธอตั้งเจตนาไว้หรือเปล่าเจตนานะว่าวันนี้อย่างน้อยต้องให้ได้2ศพไม่นั้นไม่กลับบ้านนะเธอก็หัวล้อขึ้นมาได้นะคะแล้วก็บอกนี่ยังไงล่ะเธอไม่ได้มีเจตนาเธอไม่ได้มีเจตนานะคะเพราะฉะนั้นกรรมที่เธอทำไปเนี่ยมันไม่ใช่ปาณาติบาตนะมันเป็นฉับอภิธรรมเรียกจิตตุปาทะจิตนั้นมันเกิดแต่ว่าถ้าเผื่อเธอไปคิดแล้วคิดอีกจงฝังอกฝังใจเศร้าส้อยร้อยไห้ว่าเธอฆ่าคนเมาคนนั้นเนี่ยนะนั่นจิเกิดอกุศลละเป็นมโนทุจริตแล้วเข้าใจไหมคะเลิกคิดได้ทันทีหัวรอดต่อไปนะคะเนี่ยก็ประเด็นอยู่ที่คือเวลาเรียนธรรมะเดี๋ยวโดยเฉพาะที่เรียนธรรมะเนี่ยคุณต้องจับหลักให้ได้นะคุณต้องจับหลักให้ได้ไม่นั้นคุณเฝื่อไปหมดตัวกรรมนี่คือตัวเจตนานะคะเจตนาเนี่ย ทีนี้โลภะมูลจิตมี8เวลาเราโลภเนี่ยเราโลภได้8ชนิดนะคะซึ่งประเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะคะส่วนโทสะมูลจิตเวลาเราโกรธเนี่ยเราโกรธได้2แบบเก๋ไหมคะโกรธได้2แบบนะคะแล้วไปเดี๋ยวจะมาดูสิว่าโกรธยังไงส่วนโมหะมูลจิตนั้นก็มี2นะคะตกไปอีกเหมือนกันมี2ดวงนะคะโมหะมูลจิตมีคือโมหะก็โง่ได้2แบบนะคะทีนี้เราก็มาดูนะคะมาดูโมหะมูลจิต8ดวงเนี่ย8ดวงเนี่ยนะคะถ้าเผื่อในผังนี่2บรรทัดแรกบรรทัดแรก4บรรทัดที่2 4นะคะนั่นคือโลภะมูลจิต8ทีนี้มันกลายเป็น8ได้ยังไงไหนบอกว่าจิตนี้เกิดดับทีละดวงยังไงใช่จิตเกิดดับทีละดวงนะคะแต่มันแตกออกมาเป็นการโลภ8แบบเนี่ยนะคะเพราะว่ามันมีแฟกเตอร์ที่มาเล่นแร่แปรธาตุ
ให้จิตเนี่ยมันแตกต่างกันออกไปถึง8ชนิดธรรม3ประการที่มาเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้โลภะมูลจิตเนี่ยมี8แบบได้เนี่ยได้แก่เวทนาความรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจหรือสบายกายสบายใจหรือเฉยเฉยนะคะกับสัมปยุตธรรมและสังขารน่าสังขารอันนี้นะคะวันนี้ไม่มีเวลาดูคุณกลับไปทำกันบ้านนิดหน่อยนะคะเอาไว้ไปเปิดดูตอนนั้นดูหน้า18ในหนังสือโครงสร้างจดเอาไว้นะคะไม่ต้องเปิดตอนนี้ไม่ต้องเปิดตอนนี้ไม่มีเวลาดูจะผ่านไปเลยนะคะคือตัวที่มาปรุงแต่งนะคะทำ3ประการนี้ทำให้จิตดวงเดียวเนี่ยกลายเป็นจิตโลภถึง8ชนิดนะคะตัวแรกคือเวทนาคือเวลาเราโลภเนี่ยเราโลภได้เราจะเกิดเวทนาทางใจนะนี่เรากำลังเรียนธรรมธรรมเราจะเกิดเวทนาทางใจเนี่ยนะคะเป็นอุปโสมนัสเวทนาโสมที่เขียนอยู่ในนี้เนี่ยคะคือโสมนัสเวทนาคือสุขใจหรืออุเบกขาเวทนาคือเฉยเฉยใจที่เฉยเฉยนะคะต่างกันยังไงยกตัวอย่างสมมติว่าเราถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอย่างเงี้ยเวทนาเราเป็นยังไงโสมนัสสมมติถูกเลขท้ายอุเบกขานะคะเบกขาเนี่ยเราดีใจแต่ดีใจเฉยๆนะคะไม่ตื่นเต้นโลดโผนเราทำประการที่สองนี่เวลานี้ในระดับของเวทนานี่โลภะมูลจิตแบกออกเป็นสองดวงละนะคะเราทีนี้มันมีธรรมอีกชนิดหนึ่งที่ท่านเรียกว่าสัมปยุตธรรมมาประกอบจิตที่โลภแบบโสมนัสเวทนาเนี่ยนะคะแล้วจิตที่โลภแบบอุเบกขาเวทนาเนี่ยธรรมนี้มาประกอบแตกออกไปเป็น4คือทิฏฐิคตะสัมปยุตกับทิฏฐิคตะวิปยุตสัมปยุตแปลว่าประกอบวิปยุตแปลว่าไม่ประกอบนะคะเพราะฉะนั้นจิตที่โลภนี่ขณะนี้ในระดับนี้จึงมี4ประเภทแล้วนะคะแล้วสุดท้ายสังขารอสังขาริกไม่ต้องมีใครมาชักชวนโลภเองอยากได้เองชอบใจเองอสังขาริกที่แรกก็อย่างนั้นน่ะแต่แม้เจอโฆษณาชวนเชื่อนะบนจอโทรทัศน์หรือในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะอ่านไปอ่านมาเอ๊ะชักสนใจที่ร้านห้างสรรพสินค้านั้นเขากำลังลดราคา เครื่องไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านในครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีแรกก็อย่างนั้นเอ๊ะพอดูรายละเอียดโอ้โหนี่ลดตั้ง 30% 50% 70% น่ะเกิดโลภละนะคะต้องมีการชักชวนนี่แหละโฆษณาต่างๆสินค้าต่างๆเนี่ยนะคะเอาเรื่องของชักชวนและไม่ชักชวนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเนี่ยมาใช้เป็นกลยุทธ์ทั้งนั้นนะคะเป็นอันว่าเมื่อทำ3ประการนี้เข้ามาเล่นแร่แปรธาตุกับจิตโลภซึ่งจริงๆแล้วเกิดทีละดวงเนี่ยมันได้ออกมาเป็น8ชนิดน่าตอนนี้ต้องขอเอ่ยซะหน่อยเวลาคุณไปเรียนอย่างที่วัดมหาธาตุหรือซึ่งเป็นดงอภิธรรมมีอชวอภิธรรมโชติกะวิทยาลัยเนี่ยนะคะเรียนจิตปรมัตถ์เนี่ยขั้นที่อภิธรรมมัฏฐสังคหะเนี่ยที่พระอนุรุทธาจารย์เป็นผู้รจนาเมื่อ900ปีหลังพุทธกาลเนาะจุดประสงค์ของรายการนี้นะคะต้องการให้พวกเราทุกคนเนี่ยรู้จักตำราในพระพุทธศาสนาตำรับตำราชาวพุทธไม่รู้จักอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นอีกครั้งหนึ่งเปิดหน้า39ในหนังสือโครงสร้าง
นะคะดูคอลัมน์ขวามือสุดธรรมสังคณีอภิธรรมเนี่ยมี7คัมภีร์คือธรรมสังคณีวิพังธาตุกถาปุคละบัญญัติกถาวัตถุยมกและปัฏฐานนะคะทั้ง7คัมภีร์เนี่ย900ปีหลังพุทธกาลนี้พระอนุรุทธาจารย์เอาใจความทั้งหมดมาสรุปแล้วแตกออกไปใหม่เป็น9ปริเฉดเขียนตำรามาเรียกว่าอภิธรรมมัฏฐสังคหะเข้าใจไหมคะขณะนี้เรากำลังเรียนปริเฉดที่1แล้วขอขู่แบบปลอบหรือปลอบให้เราพวกเราดีใจก็คือว่าถ้าเผื่อคุณไปเรียนที่วัดมหาธาตุแล้วเรียนแบบสอบแบบอะไรแบบนี้นะคะมาถึงเขาให้ท่องก่อนท่านให้ท่องก่อนคุณก็ท่องไปสิโลภะมูลจิตดวงที่หนึ่งนะคะโสมนัสสหคตังทิฏฐิคตะสัมพยุกตังอสังขาริกังไม่ได้มีผังอย่างนี้นะไม่ได้แตกออกมาเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ดวงที่สองโสมนัสสหคตังทิฏฐิคตะสัมพยุกตังสัมพยุกนะสสังขาริกังนะแล้วก็ดวงที่สามโสมนัสสะสหคตังทิฏฐิวิปยุตตังอสังขาริกังพอดวงที่สี่โสมนัสสะสหคตังทิฏฐิคตะวิปยุตตังสสังขาริกังคุณก็ท่องไปแล้วก็ต้องใช้ความพยายามมากอันนี้เราเรียนแบบใหม่นะคะเรียนแบบใหม่ให้เห็นเลยแล้วนี่เย็นนี้ท้าเลยถ้าเผื่อใครเดินเข้าวัดมหาธาตุนะหรือที่ไหนที่เขาเรียนอภิธรรมมัฏฐสังคหะปริเฉดที่หนึ่งคุณท่องได้เลยคุณมีผังเนี่ยอยู่ในใจครั้นหลับก็จะฝันครั้นตื่นก็จะคิดมันติดอยู่ในใจนะคะแต่ไม่ใช่อันนี้เอามาจากอะไรล่ะช่วยใช้บรรยากาศแปลงเนี่ยต้องติดแล้วคุณก็ว่าได้เลยโสมนัสสหคตังทิฏฐิคตะสัมปยุตตังอสังขาริกังโสมนัสสหคตังทิฏฐิคตะสัมปยุตตังสสังขาริกังโสมนัสสหคตังทิฏฐิคตะวิปยุตตังอสังขาริกังโสมนัสสหคตังทิฏฐิคตะวิปยุตตังสสังขาริกังนี่71นะความจำได้ใช้ไม่ได้เลยแต่ผังนี่อยู่ในหัวเพราะฉะนั้นคุณว่าได้เลยนะคะเวลานี้ก็รู้จักแล้วว่ามีความโลด8แบบนะคะแบบโสมนัสเวทนาเป็นโสมนัสเวทนาเป็นอุเบกขาเฉยๆทิฏฐิสัมปยุตกับทิฏฐิวิปยุตเห็นผิดมีทิฏฐิมาประกอบความเห็นผิดนะคะเห็นผิดนี่มี2ระดับระดับโลกียะนะคะกับระดับสภาวะปรมัตถ์ทิฏฐิเห็นผิดในระดับธรรมดาธรรมดานี่ทำทานไม่มีผลพ่อแม่ไม่มีบุญคุณเกิดมาจากกระบอกไม้ตายแล้วศูนย์สมณะชีพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่มีโลกนี้โลกหน้าไม่มีเป็นต้นอันนี้พวกเราที่มีบุญได้มาพบพระพุทธศาสนาแล้วเราไม่มีแล้วเราเชื่อแน่เลยว่าเราทำทานไปเนี่ยเราต้องมีผลให้ของที่รักเป็นทานย่อมได้ของที่รักที่พึงใจแต่ไม่ใช่ใส่บาตรทัพพีเดียวข้าวหนึ่งทัพพีขอถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสิบครั้งอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะคะที่เนี่ยนะให้แล้วก็ทำทานนี่มีผลพ่อแม่มีบุญคุณสมณะชีพรามที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีนะคะเพราะฉะนั้นทิฏฐิอันนี้เราไม่มีแล้วแต่ตราบใดที่เรายังไม่ได้เป็นพระโสดาบันเรายังมีสักกายทิฏฐิเรายังเห็นผิดเห็นเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเราเขาเราเห็นดอกไม้ยังสวยเพราะเราเห็นโอ้นี่ดอกลั่นทมนะแล้วเราก็สมมุติต่อไปอุ้ยลั่นทมไม่ดีชื่ออุ้ยระทมทนทุกข์ระทมใจต้องเปลี่ยนไปเป็นเขาเปลี่ยนดอกเป็นดอกอะไรนะดอกอะไรก็ไม่รู้ชื่อเพราะมากนะคะเนี่ยสมมุติทั้งนั้นคุณดอกไม้ที่เห็นนี่คืออะไรเราเห็นได้ด้วยอะไรคะด้วยตานี่เห็นอะไร
ห็นแต่สีนะคุณเห็นแต่สีอันนี้อะไรคะตอบสินี่อะไรคะหนังสือนั่นน่ะสมมุตินะคนไทยเรียกว่าหนังสือแต่จริงๆแล้วอันนี้คืออะไรโดยสภาวะปรมัตถ์สีคุณสีแต่สำหรับผู้บรรยายกำลังถือหนังสือเล่มนี้อยู่เนี่ยสัมผัสเนี่ยเพราะฉะนั้นกันนี้ก็เป็นสัมผัสที่รู้ได้ด้วยกายวิญญาณจิตแต่ประเดี๋ยวก็ค่อยๆลงน้ำทะเลลึกไปด้วยกันใครสำลักน้ำก็ตัวใครตัวมันแล้วนะคะตอนนี้เนี่ย ก็เป็นอันว่าเห็นผิดเนี่ยมาประกอบนั่นทีนี้ประเด็นสำคัญที่จะขีดเส้นใต้สายดอกจันเวลาบอกว่าทิฏฐิคตะวิปปยุตไม่ประกอบนี่ไม่ใช่หมายความว่าเห็นถูกนะคะเห็นไม่ประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิก็จริงนะคะเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งในระดับสักกายทิฏฐิซึ่งเป็นเห็นผิดว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลแทนที่จะเห็นเป็นสภาวะปรมัตถ์นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่พูดถึงมรรคมีองค์8องค์แรกเรียกว่าสัมมาทิฏฐินั่นนะคะทิฏฐิอันนั้นเนี่ยตรงข้ามกับสัมมาทิฏฐิในองค์มรรคคือสกายทิฏฐินะสกายทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิชนิดที่เรียกว่าสกายทิฏฐิดูในหนังสือโครงสร้างดูมันจะน่า22สกายทิฏฐิเห็นผิดว่ามีตัวตนนะคะเป็นตัวเป็นตนสัตว์บุคคลเราเขาเนี่ยแต่ที่จะบอกก็คือว่านอกจากจะอย่าไปนึกว่าทิฏฐิวิปยุตเนี่ยไม่ใช่ไม่เห็นผิดนะยังเห็นผิดอยู่สิ่งที่มาทำที่มาประกอบนี้ไม่ใช่ทิฏฐิเจตสิกแต่เป็นอะไรร้ายยิ่งกว่าทิฏฐิเจตสิกคือตัวมานะมานะซึ่งผู้ที่จะละโลภะมูลจิต4ดวงที่มีทิฏฐิวิปยุตได้เนี่ยนะคะคือพระอรหันต์นะคะนี่ก็ขอทำความเข้าใจเกี่ยวกับโลภะมูลจิตทั้ง8ดวงนะคะทั้ง8ดวงต่อไปอกุศลจิตกลุ่มที่2เรียกว่าโทสะมูลจิตใครที่มีผังนี่ก็ดูผังนี่ก็ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นสีถ้าเผื่อไม่มีก็ดูในหนังสือโครงสร้างได้นะคะ แถวที่3มีอยู่2ดวงเท่านั้นเราโกรธได้2แบบแล้วจะมีศาสดาที่ไหนมาสอนแล้วจิตวิทยาที่ไหนจะมาสอนว่าเวลาเราโกรธโกรธสองแบบนะคะมันก็เป็นจิตที่เกิดขึ้นมาเนี่ยแต่มันกลายเป็นโทสะมูลจิตได้สองแบบหรือสองดวงเนี่ยนะคะเพราะมันมีธรรมสามประการอีกเหมือนกันมาประกอบคือเวทนาของโทสะมูลจิตสองดวงเนี่ยนะคะจะแบบไหนก็ตามเป็นโทมนัสทั้งนั้นเพราะฉะนั้นโทสะมูลจิตในระดับของเวทนาก็ยังมีหนึ่งดวงในระดับสัมปยุตตธรรมท่านเรียกว่าปฏิฆะสัมปยุตคือปฏิเสธอารมณ์ไม่เอาไม่ชอบไปให้พ้นนะคะไปให้พ้นผลักสายไล่ส่งยินร้ายเนี่ยนะคะแต่สิ่งที่ทำให้กลายเป็นโทสะมูลจิตสองดวงเนี่ยก็คือสังขารทัพคือแบบหนึ่งโกรธเองไม่ต้องมีใครมาชวนไม่ค่อยไม่ต้องมีใครมาชักใย
ยุแยงนะคะคืออสังขาริกแต่อีกแบบหนึ่งทีแรกก็ยังไม่โกรธอ่ะทีแรกฟังเรื่องราวก็เฉยเฉยแต่คนนั้นพูดทีคนนี้พูดทีคนนี้ยุทีคนนั้นยงทีเอ๊ะชักโกรธนี่แหละสะสังขาริกเพราะฉะนั้นโทมนัสมูลโทสะมูลจิตจึงเป็นโทมนัสนะคะสะสหคตังปฏิฆะสัมปยุตตังอสังขาริกังดวงหนึ่งและดวงที่สองก็คือโทมนัสสะสหคตังปฏิฆะสัมปยุตตังสะสังขาริกังจบนะคะเนี่ยจบแต่จบในระดับต้นนะคุณต้องไปอย่านึกว่ามันจบแค่นี้นะคะวันหลังก็ไปเรียนสังขะในสัมปโยคะในอะไรก็ว่ากันไปนั่นคือโทสะมูลจิต2ดวงนะคะทีนี้มาดูโมหะมูลจิต2ดวงก็แบบเดียวกันเนี่ยค่ะต่อไปนี้ก็ง่ายละนะคะก็จิตเกิดทีละดวงเวทนาของโมหะเวลาโง่เวลาหลงเนี่ยนะคะเวทนาคืออุเบกขาเพราะฉะนั้นเห็นคนเฉยๆเนี่ย อุเบกขาเวทนานี่ต้องระวังนะคะเพราะว่าเวลาเราไปเรียนมหากุศลจิตประเดี๋ยวเราจะดูก็มีอุเบกขาเวทนาเหมือนกันแต่อุเบกขาเวทนาของโมหะมูลจิตเนี่ยมันเฉยๆมันไม่รู้สภาวธรรมตามจริงนะคะส่วนสัมปยุตธรรมนั้นมี2ตัวที่มาประกอบคือวิจิกิจฉาเจตสิกวิจิกิจฉาเจตสิกข้ามไปหน่อยนะคะเห็นไหมคะวิจิกิจฉาเจตสิกเป็นอกุศลเจตสิกอกุศลเจตสิก14ดวงดวงที่14เลยดวงที่14เข้ามาประกอบกับทำอีกชนิดหนึ่งที่มาประกอบคืออุทธัจจะฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นโมหะเนี่ยนะฮะทำสองประการเนี่ยมาประกอบกับจิตมันจะกลายเป็นโมหะมูลจิตคือช่างสงสัยพุทธเจ้ามีจริงหรือพระนนท์เอาอะไรมาเล่าเชื่อได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้เนี่ยเยอะนะคะแล้วก็ฟุ้งตัวฟุ้งนะคะบรรทัดแรกโมหะโมจตุกะเจตสิก4ตัวนี้อยู่ในกวนในกลุ่มของโมหะคือโมหะอหิริกะไม่ละอายอโนตตปะไม่เกรงกลัวต่อบาปและอุทธัจจะฟุ้งวิจิกิจฉาจิตที่สัมปยุตกับวิจิกิจฉาเนี่ยพระโสดาบันละได้แต่ที่สัมปยุตกับอุทธัจจะมาอีกแล้วพระอรหันต์ถึงจะละได้และเมื่อพูดอย่างนี้บางคนรวมทั้งผู้บรรยายด้วยตั้งแต่ยังป่าเถื่อนเลื่อนลอยเดี๋ยวนี้ก็ยังลอยๆอยู่บางครั้งนะคะเนี่ยนะคะโอเคนั้นเรายังไม่เป็นพระอรหันต์เราฟุ้งต่อไปไม่ใช่นะคะเนี่ยยิ่งเวลาไปทำกรรมฐานเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านสอนเลยโดยเฉพาะยิ่งท่านอาจารย์พระประจักษ์สิริวันโนนี่ยอดของวิปัสสนาจารย์เลยนะคะเนี่ยท่านสอนว่าคนที่ทำวิปัสสนานะคะวิปัสสนานี่ไม่กลัวฟุ้งแต่ไม่ปล่อยให้ฟุ้งคนทำสมถะนี่ทำสมถะญาณิกนี่กลัว
กลัวฟุ้งที่สุดเพราะสมถะจิตเขาต้องนิ่งแต่ว่าในระดับเพื่อเข้าถึงอัปปนาแต่ว่าถ้าเปิดทำวิปัสสนานี่จิตต้องไวที่สุดไปกำหนดและตามรู้อยู่ที่อาการปรากฏทางกายและหรือทางใจที่ชัดที่สุดในปัจจุบันไม่ใช่ไปแช่อยู่นะคะอันนี้ก็สอนเลยไปหน่อยหนึ่งเนี่ยแต่อุทัจจะเนี่ยฟุ้งเพราะฉะนั้นเวลาไปทำกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานฟุ้งนี่เป็นนิวรณ์ใช่ไหมคะนิวรณ์ห้าเป็นกิเลสอย่างกลางคือมีอุตกามฉันทานิวรณ์พยาปาทานิวรณ์ทีนามิทะอุทธัจจกุกุจจะและวิจิกิจฉาเนี่ยนิวรณ์นี่เป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเปิดหน้า33ในหนังสือโครงสร้างดูมหาสติปัฏฐาน4เอาสติไปตั้งไว้ที่ฐานทั้ง4คือที่กายที่เวทนาที่จิตและที่ธรรมนะคะที่ธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่ชัดที่สุดในปัจจุบันถ้าเผื่อปัจจุบันขณะนี้เรารู้สึกปวดเราไม่ต้องไปกำหนดธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเรากำหนดอะไรและตามรู้อะไรตามรู้เวทนานะคะอะไรที่ชัดที่หยุดสมมุติว่าเราลุกขึ้นฟุ้งเนี่ยพอรู้ตัวปั๊บเรากำหนดที่ฟุ้งแล้วเราไม่ต้องหงุดหงิดกับฟุ้งนั่นไปนั่นเลยฟุ้งซ่านรำคาญใจอะกุกุจจะเข้ามาอีกนะคะคนทำวิปัสสนาไม่กลัวฟุ้งฟุ้งนี่เป็นกรรมฐานของวิปัสสนาเป็นของเล่นของวิปัสสนานะเวลาเราไปทำกรรมฐานแล้วไปรายงานครูบาอาจารย์บอกโอ้โหทำไมเนี่ยมูนี้เข้ามายี่วันแรกๆเนี่ยบอกฟุ้งเหลือเกินครูบาอาจารย์บอกว่าอะไรหรือมะนั่นน่ะก้าวหน้าแล้ว ตกใจนะคะนี่คือวิปัสสนาจารย์ของวิปัสสนานะเนี่ยทำไมถึงบอกว่าก้าวหน้าก็ธรรมดานี่เราไม่ฟุ้งเหรอเราก็ฟุ้งแต่เรารู้ไหมว่าเราฟุ้งไม่รู้โมหะมันจูงตรงเนี้ยไปเป็นวันๆเป็นปีๆเป็นกลับเป็นกลับเป็นกลับอวิชชาจึงเป็นต้นตอของสังสารวัฏคุณเรียนธรรมะแล้วนี่ขนหัวลุกเลยนะแต่พอเลิกเรียนแล้วก็เข้าไปเซตผมใหม่แต่ว่าแล้วที่สำคัญที่สุดที่ต้องขีดเส้นใต้แล้วใส่ดอกจันห้าดอกเลยนะเวลาโง่นี่ไม่ต้องมีใครมาชวนคุณโง่เองนะคะก้มหน้าไปเลยนะคะเนี่ยโง่เองก็เป็นอันว่าขอผ่านไปนะคะวันนี้ต้องจบกุศลชาติให้ได้นะคะทีนี้กามาวจรกุศลหรือมหากุศลนะคะทำไมถึงเรียกว่ามหากุศลนะคะได้ประเด็น3หรืออะไรนะคะไม่ใช่เป็นกุศลที่อภิธรรมเท่านั้นเรียกว่ามหาเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่คุณเพราะไม่ว่าใครจะทำอะไรเพื่อเข้าถึงเป้าหมายสูงสุดของพระนิพพานคือพระนิพพานนี่นะคะต้องละอกุศลจิตให้หมดแล้วละให้หมดเป็นยังไงนะคะเนี่ยในหนังสือธรรมบรรยายของหลวงปู่ดุลนะคะมีอยู่ตอนหนึ่งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งถามหลวงปู่ว่ากิเลส3ตัวเนี่ยละตัวไหนก่อนโลภโกรธหลงโลภะโทสะและโมหะหลวงปู่ตอบว่าตัวไหนเกิดละตัวนั้นเนี่ยถูกนะดูอาการปรากฏทางกายและหรือทางใจที่ชัดที่สุดในปัจจุบันละแล้วละเลยนะเนี่ยฮะเนี่ยนะคะเนี่ย ต้องมาทำมหากุศลนี้คุณจะทำมหากุศลนี้เนี่ยนะคะเนี่ยคุณจะไปถึงพระนิพพานคุณต้องมาทำทานรักษาศีลเจริญภาวนานะคะแล้วในที่สุดพอขึ้นถึงระดับสภาวะปรมัตถ์ก็เป็นศีลสมาธิปัญญาเนี่ยคุณก็ต้องมาทำมหากุศลอันนี้คุณจะไปทำฌานคุณก็ต้องทำมหากุศลอันนี้ก่อนเป็นบาตรเป็นฐานคุณจะไปทำโลกุตระกุศลคุณก็ต้องทำอันนี้พระโพธิสัตว์ทุกพระองค์
ทธเจ้าทุกพระองค์และคนที่ปรารถนาที่จะเป็นพุทธะก็ต้องทำมหากุศลนี้เพราะฉะนั้นคุณต้องรู้ให้ดีๆเวลาคุณเข้าไปในห้องกรรมฐานเนี่ยนะคะคุณไปทำมหากุศลนี้นะให้เกิดขึ้นนะวันหลังก่อนจะ16ครั้งจะหมดไปนี่หมดไป4ครั้งค่อนแล้วนะคะเนี่ยนี่ครั้งที่5เนี่ยนะคะเนี่ยจิตที่เกิดนั่นน่ะเป็นกุศลจิตนะแต่กุศลจิตเนี่ยมันเกิดน้อยมากตลอดเวลาอะไรเกิดขึ้นโอ้โหนี่กลับไปนี่นะต้องไปนู่นเยาวราชมีอะไรขายนะที่อร่อยอร่อยนะคะหรือนี่มีละครเรื่องนั้นนะฝากเพื่อนเขาอัดไว้หรือเปล่านะเรามาเข้ากรรมฐานตั้งหลายวันกลับออกไปนะบ้านทรายทองกลายเป็นบ้านทรายเงินแล้วหรืออะไรแบบนี้นะคะเนี่ยมันจะฟุ้งมันจะมารบกวนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องพลิกวิกฤตเนี่ยให้เป็นโอกาสนะคะโอกาสก็คือว่าทำให้มันเป็นกุศลขึ้นมาพอเรารู้แล้วว่ามันเป็นอกุศลกำลังเล่นงานเราอยู่เนี่ยเราทำไงคะเรากำหนดก็คือสติตามรู้ก็คือสัมปชัญญะนี่สอนเรื่องจิตทำไมกลายเป็นเรื่องวิปัสสนาไปก็ไม่รู้แต่ทำวิปัสสนาเนี่ยสนุกทำสมถะนี่ไม่ทราบนะนี่แล้วแต่จริตคนนะคะแต่ว่ามีเรื่องให้เล่นมากเลยแต่มันจะไม่ให้เราเล่นคือกิเลสนะคะเนี่ย เพราะฉะนั้นกามาวจรกุศลนี้ก็เหมือนกับวิออกมา8แบบเหมือนกัน8ดวงเหมือนกันแล้วก็เหมือนกับโลภะเพียงแต่เวทนาก็เหมือนกันไอ้เรื่องโสมนัสหรืออุเบกขานะคะโสมนัสหรืออุเบกขาสมมุติว่าเช้าๆเราได้ใส่บาตรนะคะใจเราก็เป็นมหากุศลแต่ว่ามันก็ใส่บาตรทุกวันทำไปทำมามันก็เฉยๆแต่เขาบอกว่าโอ้โหวันนี้พระเถระท่านนั้นจะมารับบาตรอย่างเงี้ยแล้วเราได้ใส่บาตรท่านอย่างเงี้ยนะคะเราก็เกิดโสมนัสใช่ไหมฮะเราก็เสื่อมโสมนัสแล้วก็สัมปยุตธรรมเนี่ยก็คือญาณสัมปยุตหรือญาณวิปยุตญาณก็คือปัญญามาประกอบหรือไม่ประกอบนี่แหละที่บอกว่าสวดมนต์ให้รู้คำแปลแอนความหมายนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะชาวพุทธทุกคนสวดได้หมดเด็กไม่กี่ขวบก็สวดได้สวดได้ไหมคะแปลว่าอะไรถ้าเผื่อเรารู้คำแปลแล้วนอกจากนั้นเรายังน้อมใจตามรู้ความหมายที่รองรับนี่นะคะนี่คือประกอบด้วยปัญญาไม่ใช่สวดไปแบบนกแก้วนกขุนทองแล้วเราจะยังลงพระพุทธคุณได้คุณของพระพุทธเจ้าว่าที่ทรงเป็นพระพักวานี้มาทรงจำแนกธรรมไม่มีศาสดาองค์ไหนนะที่มาจำแนกหลังขดหลังแข็ง 45 พรรษาเดินพระพุทธดำเนินเท้าเปล่าทั่ว16แคว้นแดนชนบทจำแนกให้ฟังไว้พื้นที่กว้างศอกยาววาหนาคืบที่มีใจคลองเนี่ยมันสักแต่ว่าเป็นรูปธรรมแอนนามธรรมประชุมกันอยู่ตามเหตุตามปัจจัยเหตุปัจจัยพร้อมทำเหล่านี้ก็ตั้งขึ้นเหตุปัจจัยหมดทำเหล่านี้ก็ดับลงไม่มีพระผู้เป็นเจ้าที่ไหนมาสร้างไม่มีพระพรหมที่ไหนมาลิขิตไม่มีศาสนาไหนสอนไม่มีศาสดาไหนพร่ำชี้ให้เราดูจำแนกให้เราดูศาสนาอื่นเขายกให้เป็นผลงานของพระผู้เป็นเจ้าหรือปรมัตตมันนี่แหละนะคะเนี่ยก็เป็นอันว่าญาณสัมปยุตประกอบด้วยญาณ นะคะและไม่ประกอบด้วยญาณทีนี้เวลาที่ประกอบด้วยญาณเนี่ยปัญญาเนี่ยไม่ใช่ว่าเกิดโดดๆนะคะในอินทรีย์5พละ5หน้า34ในหนังสือโครงสร้างนะคะหน้า34ในหนังสือโครงสร้างอินทรีย์5พละ5นี่นะคะเป็นของคู่กันป
ญญานี่ต้องมีศรัทธาคอยประกับแต่ศรัทธานี่นะคะเป็นเจตสิกตัวแรกเลยในโสภณเจตสิกเจตสิกที่ดีที่งามอยู่ไหนล่ะโสพลเนี่ยเห็นไหมคะโสภณเจตสิกมี25ตัวแต่19ตัวนี้เป็นสาธารณะก่อนที่จะยกจิตขึ้นมาเป็นกุศลจิตได้ต้องหาทำ19อย่างนี่มารองบ่อนตัวแรกคือศรัทธานี่สะกดแบบบาลีนะคะศรัทธาศรัทธาต้องมาก่อนตัวสุดท้ายเป็นปัญญาบางที19ตัวเกิดแต่ปัญญาไม่เกิดอันนั้นเป็นการทำกุศลแบบญาณวิปยุตแต่ถ้าเผื่อทำแบบญาณสัมปยุตมีปัญญาด้วยเวลาตายไปเกิดชาติใหม่เราจะเป็นติเหตุกะบุคคลคือบุคคลสามเหตุอโลภะอโทสะแอนอโมหะซึ่งเป็นชื่อของปัญญานะคะอโมหะหรือเรียกว่าวิชชาแล้วโมหะก็คืออวิชชาเนี่ยจะมีสามเหตุไม่เช่นนั้นเราทำกุศลก็มีสองแบบเท่านั้นมีสองเหตุเท่านั้นคืออโลภะเหตุอโทสะเหตุน่าได้ยินได้ฟังแล้วไม่ใช่ว่าต่อไปนี้นะคะเดินออกจากรั้วมหาวิทยาลัยเกษตรนี่หยิ่งกี่เหตุเนี่ยกุศลนี่สองเหตุเหรอหมื่นไม่ใช่นะคะไม่ใช่เลยคนที่รู้ technical know how and know why ของการทำบุญทำกุศลนี่นะคะจะไม่ประมาทเลยแม้บุญน้อยนิดเข้ามาในวิถีทางเดินของเรานะคะเก็บบุญหมดเก็บหน่วยกิจหมดและในทางกลับกันจะไม่ประมาทบาปอกุศลน้อยนิดว่าไม่เป็นไรอ่ะช่างเถอะนะอย่างเนี่ยบอกที่บ้านบอกว่าระวังนะไอ้ล้างถ้วยล้างชามเนี่ยมดมันขึ้นนะคะก็ให้เอาน้ำรินส์ไปซะก่อนนะคะล้างไปซะก่อนแล้วค่อยมาที่หลังมาล้างไม่เป็นไรอ่ะจะล้างไปโหสิโหสิพอถึงเวลาเผชิญหน้ากับยมบาลนี่ท่านไม่โหสิแล้วนะคะเนี่ยเพราะฉะนั้นเผื่อเรารู้เทคนิคอลโนฮาวและโนวายของการทำบุญทำกุศลเนี่ยนะคะเราจะไม่ปล่อยให้เวลาเนี่ยบุญที่มาแล้วเนี่ยนะคะเนี่ยบุญเนี่ยผ่านไปเลยพยายามขวนขวายนิดหน่อยขวนขวาย make a little effort ฝรั่งเขาว่าGo out of your way นิดหน่อยบอกว่าที่มหาวิทยาลัยเกษตรสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตรเขาจัดบรรยายธรรมโอ้ยบ้านไกลนะคะทำไมไม่ทำเสาร์อาทิตย์ทำไมไม่ทำตอนเย็นคือเงื่อนไขชีวิตเยอะเหลือเกินนะเนี่ยแต่ถ้าเผื่อเรารู้จักแล้วเนี่ยเราจัดสรรนะคะเราจัดสรรเราให้ความสำคัญกับสิ่งที่เป็นสาระและสิ่งที่ไม่เป็นสาระนะคะได้ถูกต้องก็เป็นอันว่ามี8อย่างเนี่ยแล้วสมมุติว่าเนี่ยเย็นนี้เราไปวัดมหาธาตุแน่สอนนะคะไหนมหากุศลจิตดวงแรกเป็นยังไงนั่นก็เราก็บอกโสมนัสสะสหคตังญาณสัมปยุตตังอสังขาริกังตัวที่สองโสมนัสสะสหคตังญาณสัมปยุตตังแอนอสังขาริขอโทษสะสังขาริกังดวงที่สองละเข้าใจไหมคะเราก็เรียงไปแล้วก็อ่านไปอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จบนะคะและสุดท้ายนะคะก็เป็นมหคตกุศลนะคะคือทำฌานนะคะ เนี่ยทำฌานนี่ทำได้5ระดับคือระดับฌานที่1ที่2ที่3และที่4
ที่5นะคะฌานที่1เรียกว่าปฐมฌานฌานที่2ทุติยฌานฌานที่3ตติยฌานฌานที่4จตุทฌานและฌานที่5ปัญจมฌานทำไมจึงมี5อย่างก็เพราะว่าองค์ฌานนั้นมี5คือวิตกวิจารปีติสุขและเอกคตาฌานที่1มีองค์5ครบพอฌานที่2คุ้นเคยแล้วพอลงมือทำฌานไม่จำเป็นต้องวิตกคือยกจิตขึ้นสู่อารมณ์คือกรรมฐาน40ดวงใดดวงหนึ่งพัดชั้นขึ้นไปเลยวิจารเคล้าคลึงในอารมณ์นั้นปีติเกิดสุขเกิดเอกคตาคือตัวเจตสิกนะคะตั้งมั่นฌานที่3พัดชั้นอีกไม่ต้องวิตกวิจารพอลงนั่งเข้าฌานปุ๊บปีติเกิดนะคะสุขและเอกคตาฌานที่4ละหมดวิตกวิจารปีติละเหลือแต่สุขกับเอกคตาส่วนฌานที่5นั้นองค์ฌานมี2เหมือนฌานที่4แต่เวทนาเปลี่ยนจากสุขซึ่งจริงๆในกรณีนี้ต้องเรียกว่าโสมนัสเวทนานะคะเพราะเป็นสุขใจเป็นอุเบกขาเวทนาและเอกคตาคือตัวสมาธินะคะก็การบรรยายในวันนี้ก็ไม่ถึงโลกุตระกุศลแต่ไม่เป็นไรหรอกนะคะคราวหน้าวันศุกร์นะคะว่าเรามาพิจารณาพระปรมัตถธรรมซึ่งพระบรมศาสดาตรัสไว้ชอบแล้วเนี่ยเป็นสวากขาโตพระควตาธรรมโมนะคะเนี่ยไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดบริสุทธิ์ทั้งอัฏฐะและพยัญชนะก็ขอศรัทธาประสาท่าของพวกเราทุกคนจงดำรงคงมั่นแม้มารทั้งหลายได้แก่มารทั้ง5คือกิเลสมารขันธมารอภิสังขารมารเทวบุตรมารและมัจจุมารขออย่าได้มาเป็นอุปสรรคขัดข้องในการที่เราจะได้เจริญกุศลนี้เพื่อที่จะพาตนไปบนมรรคทางของอริยมรรคอริยผลเข้าถึงฟากฝั่งของพระนิพพานด้วยความสวัสดีโดยเร็วทั่วกันทุกท่านเถอ